ครับผู้เรียนทุกคนนะครับตอนนี้เราก็จะมาสรุปการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการสื่อสารนะครับผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกษริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตแหล่งข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแทบทุกวินาทีดังนั้นในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตควรดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดวัตถุประสงค์การสืบค้นผู้สืบค้นหรือผู้วิจัยจะนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ควรตั้งวัตถุประสงค์การสืบค้นที่ชัดเจนทำให้สามารถกำหนดขอบเขตของแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จะสืบค้นให้แคบลงเช่นชื่อผู้วิจัยนะครับหรือปีพ.ศ.นะครับที่ใช้ในการสืบค้นนะครับ2ประเภทของข้อมูลสารสนเทศที่สามารถสืบค้นได้ข้อมูลสารสนเทศที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประเภทมีลักษณะเป็นมัลติมีเดียคือมีทั้งเป็นข้อความภาพวาดภาพเขียนหรือภาพลายเส้นภาพไดอะแกรมภาพถ่ายเสียงเสียงสังเคราะห์เช่นเสียงดนตรีภาพยนตร์ภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันจากเทคโนโลยีการสืบค้นที่มีอยู่ในปัจจุบันการสืบค้นที่เร็วที่สุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและแพร่หลายที่สุดคือการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศประเภทข้อความสำหรับการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาพและเสียงยังมีข้อจำกัดอยู่มากใช้เวลานานและยังไม่มีประสิทธิภาพจึงยังไม่มีการสืบค้นข้อมูลประเภทอื่นๆนอกจากประเภทข้อความที่ใช้ในการบริการการสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต 3. การสืบค้นต้องอาศัยอุปกรณ์และความรู้ก่อนที่ผู้สืบค้นจะสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตได้ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อเข้าอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจเป็นโมเด็มในกรณีที่ใช้คู่กับสายโทรศัพท์หรือแผ่นแลนการ์ดในกรณีที่ใช้คู่กับระบบเครือข่ายที่ได้รับการติดตั้งไว้แล้วซอฟต์แวร์การสื่อสารเช่น Dial-up Networking ในกรณีใช้โมเด็มหรือมีการติดตั้ง Network Protocol ที่เหมาะสมกับระบบเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์นั้นติดตั้งอยู่และติดตั้ง Network Adapter ที่เหมาะสมกับแลนการ์ดนั้นๆต้องสมัครเป็นสมาชิกขององค์การหรือบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางออกสู่อินเทอร์เน็ต 4. บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถช่วยให้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมีมากมายหลายบริการโดยทั่วไปในปัจจุบันการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตนิยมใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เช่น Internet Explorer Netscapeหรือเรียกใช้บริการ World Wide Web ประกอบกับการใช้ Search Engine ซึ่งมีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นเมื่อสืบค้นได้แล้วโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์มักจะมีบริการดาวน์โหลดได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมอื่นๆเข้าช่วย 5. เครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการสืบค้นเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการสืบค้นมีอยู่มากมายมีให้บริการอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะการเลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการสืบค้น Search Engine ต่างๆจะให้ข้อมูลที่มีความลึกในแง่มุมหรือศาสตร์ต่างๆไม่เท่ากันตัวอย่าง Search Engine ที่นิยมใช้มีทั้งเว็บไซต์ของต่างประเทศและของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันนั้นอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้เกือบทุกพื้นที่โดยผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ผู้คนนั้นสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการใช้งานและสะดวกมากยิ่งขึ้นการใช้งานซึ่งอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้ในระบบซึ่งมีจำนวนมหาศาลเข้าไว้ด้วยกันจึงเป็นแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถค้นหามาเพื่อหยิบใช้ได้สะดวกสบายเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วหาข้อมูลได้เยอะกว่าวิธีการเดิม
ต่เมื่อเรามีการนำอินเทอร์เน็ตมาประกอบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึ่งสามารถอุดช่องโหว่ในการสืบค้นข้อมูลแบบเดิมๆได้และสามารถลดเวลาขั้นตอนการหาข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนของเราได้ข้อควรระวังก็คือข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนั้นมีจำนวนมากซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าข้อมูลที่เราหามาตามเว็บไซต์นั้นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เพราะฉะนั้นการสืบค้นข้อมูลของเราจึงต้องหาข้อมูลหลายๆเว็บไซต์มาอ้างอิงหรือเปรียบเทียบเนื้อหาว่ามีความคล้ายกันหรือไม่ถ้าข้อมูลที่หามานั้นไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ควรปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลนั้นให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนนำเสนอเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องทำให้ผู้รับข้อมูลเข้าใจในทางที่ผิดจากที่กล่าวมานั้นก็ได้มีตัวอย่างเว็บไซต์ในการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยก็คือเว็บไซต์ไทยลิสต์ซึ่งเว็บไซต์นี้ได้รวบรวมงานวิจัยงานวิชาการต่างๆไว้มากมายทำให้ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและสามารถหาข้อมูลได้ทุกที่เมื่อใดก็ได้ซึ่งเป็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนั้นมีคุณค่าอย่างมากฉะนั้นควรใช้งานอย่างคุ้มค่าและถูกทางการใช้โปรแกรม Search Engine ในการสืบค้นสารสนเทศและการสื่อสารนั้นนะครับมีประโยชน์ในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากให้ผู้เรียนทุกคนนะครับใช้ให้อย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดครับขอบคุณครับ